โอซ่าโอ้โหพี่น้องนี่หัดโอ้ฝนตกเจ้าๆมากับคุยลาบกันเลยน้องเด็ดเอามากับโรงเรียนน้องได้กินลาบครับเวลาไปน้องนี่คือลาบลาบเขียงต่อเขียงครับลาบแบบใหม่ๆนะลูกค้ามาเท่าไหร่ก็ลาบเท่านั้นครับมาแล้วครับลูกบุญกินข้าวแล้วกินข้าวเสร็จมาเดินตลาดนิดนึงนะปลาไหลครับนี่นะปลาอะไรของปลาเนาะโอ้ปลาไหลเพื่อนมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับเมื่อคืนนี้ภารกิจของเรามานอนรอที่จะมาเดินตลาดโหเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเมื่อคืนแบบฟ้ารั่วนะครับเมื่อคืนนี้ก็เลยตื่นเช้ามานี่ทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดเวียงหนองล่องวันที่ฝนตกแล้ววันนี้พยายามจะตื่นเช้าเพื่อที่จะไปชิมร้านลาบใต้ต้นโพนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอตามเดี๋ยวเอาแมสแป๊บนึงตกหนักมากเมื่อคืนนี้หนักสุดๆนะครับของขายก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันนี้แต่ว่าอาจจะได้ซื้อของฝากแบบเอาไปแต่งสวนแต่งบ้านได้เดี๋ยวพาไปดูครับไหนก็มาละไปพี่น้องไปเดินกันครับมาเดินโอ้ฝนตกขนาดเลยมาแล้วพี่น้องฝนตกหนักมากเลยจะมาพามากินร้านลาบตอนในงานบ้านในบ้านเมืองหนองล่องสวัสดีครับลุงพูนสวัสดีครับมาหลายเทื่อแล้วมาไหนกันลาบมดลาบมันร้านแม่พิมพ์ฟ้าแม่ก็ขมุนเจ้าอ๋อครับมาได้ผมเจ้าเพชรผมพยายามใจกันได้ตามใจชอบเจ้าลาบหมูลาบควายมีมดแล้วก็ลาบหมูลาบควายแม่แก้กับอู้ม้วนมวลวันนี้ผมมานอนรอนี่คืนนึงเลยนะครับเพื่อจะมากินลาบนี่มีซ่ามีลาบนี่เมล็ดไม้กลับกันนะเจ้าของแก้มเอาซ่าเอาลาบเอาลาบเอาต้มผมเนาะต้มผมครับนี่อย่างแฮมนี่มีย่างมีไส้ย่างมีไส้ย่างเลยนึกว่าฝนตกแม่จะมาได้อีวันนี้แม่แกแค่บอกแม่ไปเอาแตงนี่แหละพี่แจ๋ยพี่แอบกับหมดมีลาบแม่มีลาบประจำยังแม่อยู่ก็โอ้ตอนนี้แม่กำลังลาบเลยครับมีวันเสาร์ไปขายการเสาร์หัวจะควายคนเดียวครับครับใครกาดไอ้ครับอ๋อแล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์กับภาคเหรอเจ้าในแผนแม่อ๋อจำเป็นต้องแม่ครับแล้วขายมากี่ปีแล้วแม่ได้10กว่าปีคือแม่อายุ38อ่ะเดี๋ยวนี้แม่ได้68ครับขายตั้งแต่อายุ38โอ้ขายลาบนี่นะครับโอ้แล้วก็ขายทำงานเอเวียงหนองล่องเนี่ยเนาะขายไปถึงต้นพระโบสถ์พอจ่ะครับแต่ก่อนแม่ประจำอยู่หนองแปะวุ่นครับหนองแปะสบายนะขายม่วนขายตั้งแต่เป็นสาวเนี่ยเนาะแต่อายุสาวนี่ลูกพูดเอาหนี้สักหน่อยดีกะแกเป็นสาวต้องขายม่วนเต็มก็อ๋อแสดงว่าสวยนี่กับลูกค้านักเนาะโอ้นี่แก้หนาวแล้วเนาะแก้หนาวแล้วเนาะนี่เลยเนาะนี่โอ้โหไอ้หยังลูกไม้แม่ไม้ไมโครโฟนแม่นึกว่าหยังเดี๋ยวไปข้าวไปเลยแม่ว่าฝนตกกับมาครับเพราะว่าตีนึงมาขายแค่2วันเองแล้วเห็นสิเห็นจันทร์ถึงสุกไปนี่อย่างอ่ะมาเพิ่นไปครับแจ้งไปแยกแง่กับไปแจ้งแง่ไปใช้ลำไยไปหมดอ่ะแต่ว่าเสาร์ที่นี่ต้องมาเป็นมื้อลาบเนาะจ้ะผมมา3เตือ4เตือนะครับพอมาถึงก็หมด9โมงวันนี้จะหมดแล้วนะจ้ะต้องประมาณสักกี่โมงอ่ะ 6-7 โมงแม่ขันจันทร์กี่บาทครับนี่จะ50บาทครับใส่ถุงแล้วจ้ะปล่อยแล้วจ้ากินกับข้าวเหนียวอุ่นๆเนาะมาเปิดลูกจะเพิ่งมันมีแหนมก็ได้นะลูกเอามีแหนมก็ได้จะเอาเกิดลูกเพี้ยแต่กระลำนะพวกมันลูกเพี้ยก็มีนะครับจ้าเพี้ยแม่มีหนักกว่าเยอะเอาลูกเพี้ยใครอยู่มองอยู่นะต้มผงต้มผงต้มผง
แต่แม่ผมมากขมเด้อแม่บอกของผมเนี่ยขมหน่อยมันมาจากไหนมาจากไหนครับดีแม่มีที่โตนะลูกดีแม่มีอ๋อเติมได้ลูกโอ้มีดีบริการที่อยู่ที่โตเลยครับเสียงก๊อกก๊อกตื่นฟังตื่นมาเลยครับได้ยินเสียงนี่ไปเดี๋ยวเอาใส่ถุงก่อนไปเด้อนี่ได้อยู่ไปแยกคนตัวใส่เลยไปแยกขายเฉพาะเสาร์วันเสาร์อาทิตย์ครับอันนี้เคยอย่างนี้ไม่ไม่ครับไม่ครับฟังไว้นิดนึงเร็วละหลับอันนั้นสร้างก็หลับไหมนะหลับเลยมันบนตุ๊กตาครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นลูกเป็นหลานมั้ยเนาะเจ้าลูกนี่หลานธุรกิจตาแฟนแม่ครับนี่น้องสาวครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมันสุกจัดถึงสุกกับไปแยกการอย่างอื่นแยกตัวไปแยกไปแยกมันมาเนาะตัวไหนตัวมันวันเสาร์วันอาทิตย์มารวมต่อกันไปเอาตาก็ยังแข็งแรงอยู่นี่ตานี่ถ้าอย่างมีพิสูจน์พิราบเป็นของตาเองเลยก่อนนี่นี่อายุ78 75แล้วพิราบนี่เป็นสูตรของใครครับของแม่โอ้พิสูจน์ของแม่นี่มันปลอกเลี้ยงตาฮะปลอกเลี้ยงตาปลอกเลี้ยงตาห่างกันอยู่กี่ปีนี่มันไปยกแก้วในเสาอ๋อไปยกแก้วยกแก้วกันเลยยายตากเลยสลัมเลยอีปิดไฟพอดีค่ะปิดไฟเลยไม่ได้ไปได้อย่างไปจ่ายตังไปจ่ายตังไปนั่งร้านของผมเรื่องอันไปเจอกันนะคาราโอเกะเนี่ยอันไปเจอกันที่งานปล่อยหลวงปล่อยหลวงยกแก้วไปยกแก้วมาครับยกแก้วมาตาตุ้งอย่างปล่อยขอจ่ายตังให้เขาไหมจ่ายตังให้เขาอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วนี่ตาโอ้ถูกสะพานได้หลายปีแล้วต่อแข่งนี่หลายปีแล้วต่อครับผมมาตั้งแต่40จ้ะเดี๋ยวมันหึ่งหกครับงานไปหลวงเป็นเฮ็ดงานไปหลวงเป็นเฮ็ดเนี่ยไหลมันได้ตาเข้าตากันเท่าไข่ดีวันหนึ่งประมาณกิโลแม่ถ้าช่วงพีกๆนี่ครับช่วงคนนักหนักนี่ตัวนี่ก็ขายประมาณสักกิโลเนี่ยก็พอดี3โลเนี่ยกับผมมานั่งแล้วครับ3กิโลนะถ้าพูดถึงว่าเอาแม่เรื่อยๆเนาะอ๋อดินมันอยู่ในนี่อ๋อนี่นะกินนี่ได้มาท่องไว้จ้ะอ๋อเข้าใจก็ไปเอาอ๋อครับครับอ๋อที่ลาบตะกี้นั่นเหรอจ้ะอ๋อคือเอามาลาบโลนึงถ้าลูกค้ามาทํากับวิ่งไปเอาตรงนี้โอ้แสดงว่าเนื้อสดๆเลยนะครับเนี่ยต้องรอต้องรอธนาคารเนาะครับใช่ถ้าหอมแมนมากเกินมันนั้นใช่บางคนมันก็ขำเอาเนี่ยครับอันแม่ก็มาแต่ถ้วยกับจอนก็พักไหนเนาะแต่ว่าจีนมาซื้อเพ่เนาะเกิดว่าวันไหนมาแล้วไม่กล้าพูดบอกเอาจีนมาขายได้ครับแม่แกขายเอาไปแล้วถ้าเพื่อเดี๋ยวมาส่งเฮ้ยถ้าเพื่อมาส่งเพื่อเฮ้ยนักโหอันนี้ลูกเพียกเลยครับอันซ่าอ่ะโอ้ซ่าโอ้โหพี่น้องนี่เหมาะน่ากินขนาดพี่น้องดูร้านแบบบ้านๆครับขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะมีผักบริการให้ด้วยนะครับนั่งผักอยู่บนโต๊ะเลยฝรั่งมาจีนมานี่ครับฝรั่งอ่ะฝรั่งมักเลยครับมักแล้วก็ถ่ายรูปมาเตยนะแล้วจีนนี่แม่มาต้มแต่กี่โมงนี่กินแกงไม่ต้มมาละเตยครับมาตั้งแต่ต้มตะวากันมันเป็นใช่ต้มวันเนี้ยต้มวันเนี้ยต้มตะมก2โมงล่ะเดี๋ยวกินให้มันเหนียวนะเดือนแม่ด่าแม่นี่แม่มาเปิดร้านตั้งแต่ตีสองแล้วกันครับนี่ป้าโทษถึงว่าเต็มนี่เจ้าอ่ะถึงว่าประมาณ8โมงของหมดเนาะขายตั้งแต่ตีสองแล้วพี่น้องโอ้ไปนั่งชิมกันพี่น้องไปนั่งชิมกินข้าวกันเออโอ้นี่เวลาลูกค้ามาใส่ดีให้อย่างนี้เลยนะเป็นขวดเลยนะอันนี้ดีเต๊กนี่นะดีเต๊กแล้วก็แข็งตีนี่อันครับบัตตันผมก็แกงอ้อมผมเขาต้องสั่งมาเลยเขาจะโทรมาเลยใส่ขมไม่กล้าจ่ะเอาแกงอ้อมมาได้ก็ได้ที่ผมจะมาขมผมจะใส่ขมให้ผมมีดีละโอ้ร้านเนี่ยบ้านๆครับมาดูหน่อยหน้าตาของมีซาที่ใส่พี่เฮือกเยอะๆครับนี่ตอนเช้าแหมก็ได้นะแม่เฮือกโอ้โหน่ากินครับไปลองดูกินคนเหนือดีเลยเนาะเออบ่หวังแล้วนี่
สังซ่าแต่ว่าแถมเครื่องในเครื่องในลวกเครื่องในสดให้ครับพี่น้องแล้วก็เขาก็จะมีผักมาเป็นถาดเหมือนเราไปกินข้าวอยู่งานวัดงานปอยอย่างนี้เลยครับบรรยากาศดีมาละท่านคุณนั่งก่อนได้แป๊บเดียวมาละนี่ก็เป็นลาบข้าวอ่ะจ้ะเอาข้าวสองครับข้าวสองเดี๋ยวก็จะกินข้าวเสร็จก็จะพาไปเดินตลาดนิดนึงนะให้ดูบรรยากาศหน่อยคุณน้องนี่มาไหนมาไหนครับโอ้ผมจำแม่บอกได้หนุ่มแหมจัดหนักเลยแต่ว่าเหม็นแต่เหม็นแต่นี่หนุ่มแหมจัดหนักก็ว่าตื่นตั้งแต่ตีสองเนาะขายมาตั้งแต่ตีสองอันนี้มาดูลาบที่นี่พี่น้องละปูนี่มันใส่มันเขาใส่ตะไคร้ด้วยนะแต่ว่ามันดูเล็กใช่ไหมครับแต่เขาแถมเครื่องในมาให้แบบนี้เวลาชิมก็นี่เวลากินพวกนี้ครับถ้าจะให้อร่อยเนี่ยต้องผลสอบดีๆคมๆนะใส่ยอดดีหน่อยเดี๋ยวเอาจอดส้นเลยที่นี่บนบ่อขางดีสามเพียวเนาะถ้าบนบ่อขางนี่เดี๋ยวเขาถุงมาด้วยได้ยุกะฮะได้อยู่แต่อันแรกตอนนี้ท่านอาปูนแค่นี้เนี่ยมันแบบอันซ่ารอแลบครับซ่ารอแลบนี่ลำแหนครับให้มันแหนมันน้อยก็บอกแม่มันเต๋อมืออืมที่ว่าถ้าแจงที่ก็บอกแจงอย่างก็บอกอืมครับครับเดี๋ยวจะลองชิมนะครับแม่น้อยเดี๋ยวรอเก็บแกงมาแป๊บนึงฮะแกงคอมที่นี่ใช้ใบจันทร์ด้วยเหรอครับโอ้น่ากินเนาะนี่ครับพี่น้องคือเขาเป็นเนื้อสดๆเนื้อใหม่ๆแล้วเอามาต้มนะครับมันจะได้รสชาติที่ดีแต่ว่าไฮไลท์ของที่นี่เขาใส่ใบจันทร์นะครับใบจันทร์ก็คือใบยี่หร่าครับใส่ใบยี่หร่าเข้าไปน้ำซุปเข้มข้นมากเพราะต้มใหม่ๆแบบดีสองครับโอ้ฝนตกเจ้าๆมากับคุยลาบกันเลยน้องเด่นเอามากับลุงเด่นต้องได้กินลาบครับกินลาบกินซ่าพี่น้องเขาเปิดเพลงดังมากไม่รู้มีอะไรหรือเปล่ารู้นะที่นี่มาละปูนครับได้เพ่นักครับท่านชมเออเพ่นักเลยเพ่นักเลยเดี๋ยวลองชิมดูซ่าแล้วพอลุงเด่นเปิดก่อนครับเอากินเลยกินเลยซ่าที่นี่เขาใส่น้ำแบบใส่เพียบมาให้แบบเยอะเลยคุณอืมแหลมครับพี่ลาบโดนมากอืมผมตายเมาเรื่องครับอืมถ้าบอกผมแบบป้อมนี้ได้พี่ลาบเจ๋งนะพี่ลาบมอครับมอพี่ลาบหอมขนาดเลยอืมพี่ลาบอันนี้แซ่บหรออืมคือพี่ลาบนี่ก็ใหม่แล้วก็เครื่องเทศเขาแบบถึงแต้เลยขมดีแต้เลยเนาะแต่ว่าขมนี่ขมดีแต้หวานแบบหวานเลยอ่ะหวานนี่ครับแม่ซื้อโอวีนี่แน่ร้อยเบาเนมไหนโมมันแก่ร้อยพี่ลำเพราะไหมวันโจนไม่จะก็เลยว่าวันโจนโจนเสาร์นี่มันโหดเลยมันขั้วติดต่อติดนะพี่กรามเนี่ยเขาขั้ววันศุกร์ขายวันเสาร์กับวันอาทิตย์ให้มันหมดพอดีขั้วแบบโลสองโลพอดีไม่ได้แบบขั้วแบบขายวันศุกร์ก็แกเหนือพุ่นแหนกันเสาร์ครับแม่ไปนอนคนครับศุกร์เสาร์คนหลามหม้อครับหลามหม้อยอมรับเลยว่าเครื่องเทศแกถึงไหมครับอืมหลามก็หอมนะครับอืมหอมขนาดไหนข้างในบอกว่าอันนี้มันแถมฟรีนะข้างในน่ะอืมอร่อยจริงครับกินเครื่องครับครับกินเครื่องเทศถึงเลยถึงเครื่องเทศใช้ได้เลยครับจิ้มลูกแกงอมหน่อยอืมแกงอมกับหม้อแกงอมหม้อนะครับเขาใส่ใบยี่หร่าเข้าไปแล้วก็ครบตูนไม่นานครับตั้งแต่ตีสองแล้วรสชาติรสชาติได้เลยครับกินกับใบยี่หร่าคุณมีหยอดเปื่อยเปื่อยดีขนาดก็ต้มเมินนะตีสองตีสองเรากำลังเราหลับเที่ยงคืนแล้วเมื่อคืนเนี่ยอันนี้มอสเหรอซาอันนี้แบบจะซาหลอหลับได้ประมาณนะครับครับเออเราซ่าล้อหลับอ่ะกินอันนี้ล้อหลับเดี๋ยวมันจะมีน้ำดีไหมงี้นะครับดูบนต้องแก้จ้อนเลยแก้จ้อนกินเครื่องเทศถือว่าจะได้นะครับอืมขมในขนาดเท่าไหร่ครับเปรี้ยวหวานดีเนาะ
งเรียนนั่งหน้ากล้องน่าจะตัวใหญ่มากเลยโหนี่ใบอ่ะในโรงเรียนเคยกินนะครับอย่ามายมกลับหลับกลับมายมเต็มใจพักคนน่ะจอดแตะนี่นะเขามีบะลิกไม้ให้ด้วยเนี่ยครับมีบะลิกไม้อย่างแต่พี่แกเผ็ดมากนะกินบะลิกไม้ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาคำนึงนะถ้ากินไปกลัวมันจะเผ็ดเกินกินแล้วเดี๋ยวกินอย่างอื่นมาได้ครับเผ็ดแต่พี่กล้ามสมใจผมอยากกินครับพี่กล้ามใช่ได้เดี๋ยวกินอันนี้แบบกินแบบโบราณแบบลาบแบบล้ำล้ำหลับแบบนี้ใช่ไหมครับลูกค้าก็แวะเวียนมาเสน่ห์ของพริกลาบทางเหนือนะครับพี่น้องก็มีหลายรูปแบบหลายเทคนิคหลายพ่อครัวในการทำนะครับทางลำพูนก็ออกไปอีกสไตล์หนึ่งครับทางเชียงรายทางเชียงใหม่ก็ออกไปอีกรสชาติหนึ่งครับวันนี้เรามาชิมพริกลาบในสูตรของจังหวัดลำพูนครับเน้นกลิ่นของเครื่องเทศแรงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลากินกับลาบเข้าไปนี่จะหอมมากจะหอมขึ้นไปถึงจมูกเลยครับก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งลองหามากินแบบนี้ดูถ้าเพื่อนๆได้มาเวียงหนองล่องตื่นเช้าๆลองไปชิมดูครับทั้งต้มทั้งลาบทั้งซ่าขายกัน3แค่3เมนูแล้วมีย่างด้วยครับมีย่างมีหมกเนื้อบางอย่างนะไม่ได้สั่งมารสชาติดีครับกินก็ใช้ได้เลยครับก็สมใจอยากแล้วพี่น้องมาหลายรอบหลายซีซั่นมาเมื่อไหร่หมดทุกทีมา 8-9 โมงหมดทุกทีรอบนี้ได้กินสะใจครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับพริกลาบสำหรับร้านนี้แล้วก็เทคนิคหรือว่าวิธีการทำก็โอเคครับเนื้อก็แบบสดๆนี่คุณยายก็เอาบักลินฟ้าบักลินไม้มาให้ชิมนะครับพี่น้องก็กินกันไปยาวๆนะครับบรรยากาศก็ใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้ฝนตกหน่อยๆแต่อากาศดีมากเลยครับสำหรับพี่น้องนี่คือลาบเขียงต่อเขียงครับลาบแบบใหม่ๆนะลูกค้ามาเท่าไหร่ก็ลาบเท่านั้นครับร้านนี้ก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งแต่ว่าพริกลาบเจ้านี้ผมการันตีเลยหอมนะครับพริกลาบหอมนี่ครับก็เป็นเพิงเล็กๆอย่างนี้แหละมา9โมงไม่ค่อยจะมีนะเขาขายตั้งแต่ตี 2ครับพี่น้องว่าร้านนี้เยอะที่สุดเนาะเยอะที่สุดแล้วก็พริกลาบผมยอมรับเลยครับว่าที่จริงอ่ะแกไม่ต้องคิดว่าถ้าได้รสชาติอย่างนี้นะไม่ต้องไปขายตามนี่หรอกเปิดร้านเองก็คนไปกินนี่ครับก็ลาบใหม่ๆเป็นเพิงเล็กๆอย่างนี้นะครับพี่น้องร้านลาบในตลาดเรียนหนองล่องไปเดี๋ยวเดินเที่ยวนิดนึงพี่น้องเดินตลาดครับผมมาแล้วกันครับลุงปุ้นกินข้าวแล้วกินข้าวเสร็จมาเดินตลาดนิดนึงนะปลาไหลครับนี่นะปลาอะไรของปลาเนาะโอ้ปลาไหลเพือกไม่ใช่เพือกธรรมดานะเป็นเผือกลายลายกุ้งปลาเยี่ยนนี่รถตัวไหนครับบ้านนี่นี่โล200ครับ200ใหญ่250 250นะโอ้กบกับตัวใหญ่ขนาดเนาะกบกันใหญ่จริงฮิตกู50โอ้ตัว25บาทเองเนาะแมงจอนก็มีครับแมงจอนก็มีทุกคนมาดูปลาอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นอ่ะปลาทอดหรือปลาส้มอ่ะเอาปลาทอดปลาดุกทอดปลาดุกทอดเอาปลาดุกทอดครับจะนึกว่าเป็นปลาฮะนี่มันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับเด่นทำไมปลาเริ่มจะห่มผ้ากันแล้วครับนี่ไม่ใช่มากนี่แคบหมูตลาดเป็นบ้านๆนี่ครับพี่น้องมาดูใครยังไม่ได้ชิมมาชิมได้เลยเนี่ยตลาดนี้หาเดินยากครับมีถั่วงอกโอ้มีถั่วงอกแล้วมีทั้งแบบถั่วเขียวด้วยคนอาจจะตกหน่อยแฉะนิดหน่อยปลาดุกโล50บาทนะบุญบ้านผมโล70นะครับเนี่ยชุดละ50บาทโอ้นี่โอ้ปลายอนพี่น้องใครยังไม่ได้ชิมปลาชิมได้เลยปลายอนนี่ไม่ใช่ปลายอนแล้วเนี่ยไม่ซื้อไม่เป็นไรเดินมาสบายดูไข่ปลาก็มีเพลงดังมากเลยโอ้แล้วก็มีปลาอะไรเนี่ยวันนี้สดนะเนี่ยปลาอย่างเงี้ยเดินมารับกันเลยสปอนเซอร์แจกร้านนี้เลยค่ะปลากดอยู่นี่ปลาเนี่ยฮะเนี่ยรถตัวไหนนะครับวันนี้หนึ่งชุดปลายอนเนี่ยเนาะปลายอนไม่ดื่มไม่ทานได้เลยปลายอนเอามาจากแน่นไหนนะครับน้ำแม่ปิงเป็นปลาใหม่ๆเลยน่าซื้ออีกนะชุดสุดท้ายค่ะชุดละ50แต่ว่าเพลงดังมากเลยลูกคุณเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจอยู่นะเนี่ยปลายอนเนี่ยไปต้มยำปลายอนนะครับต้ม240ซื้อได้ครับราคานี้มาดูป่ะหนีเพลงไปหน่อยกันได้ไม่ซื้อก็ได้ไข่ปลาอย่างเนาะวันนี้แจกไข่ปลาเมาะฟรีอ๋อฝนลงมาแล้วเพื่อนฝนนักมีเสน่ห์มากพี่น้องตลาดนี้นะแต่ฝนก็เอาหน่อยนะฝนเล่นงานหน่อยนึงน้องมาดู
ปลาโอ้ปลาลิมนั่งเล่นปลาลิมปลาช่อนโอ้ปลา4ตัว30บาทเองเอาไปเลยปลาเย็นก็มีปลาสะเด็ดก็มี4โต๊ะโต๊ะใหญ่ๆนะครับโต๊ะใหญ่ๆปลาลิมก็มีค่ะโต๊ะใหญ่โต๊ะโล่งปลาลิมก็มีพี่หนุ่มนี่ก็ตำน้ำพริกม้อยเนาะอันนี้คือของที่บ้านนะครับเอาชุดอุ่นๆอันนึงเอานี่อันเอาเกี่ยวอันแล้วกันครับใส่ก๊อกกันแน่นอนก๊อกกันนะเพื่อไปปาทางหน้าปาต่อไปตัดน้ำพริกต่อทางหน้าคุณปลูกคนเดียวครับเนาะปลอดสารคนเดียวปลอดสารแค่กับผลแล้วพอลักษณะของผลแล้วก็คือไม่ได้พ่นอะไรอะธรรมชาติธรรมชาติผัดพริกก็ได้นะตาบาดลูกคุณโชว์หน่อยนี่ลูกคุณโอ้โหไปผัดพริกผัดอะไรก็ได้เนี่ยไปลูกคุณอันนี้แบบปลอดสารนี่ของเงี้ยบ้านดิธรรมชาติโอ้กุ้งเต้นกับมีลูกคุณกลายเป็นถุงนี่เลยนะปลานิลกุ้งเต้นโอ้น่ากินข้าวสารนะข้าวสารเนี่ยครับแม่กุ้งเต้นนี่ที่ต้มครับหกโอ้อันนี้หกใหญ่ไหมครับนี่หัวหกงวงเหรอครับพอผลปอกไว้ชิบุนมันนุ่นตรงนี้นะคุณคือมีขายได้ทุกอย่างตลาดนี้เนาะครับไปโอ้พักกระเชษหม้อขนาดนี้ตับปลาพักแวนเออนี่พักอย่างแบบนี้นี่ครับนี่ฮะพักอย่างไรครับพักแคบม้าเออไม่เคยเห็นเนาะอย่างนี้เนาะเคยกินแต่พักแวนพักเกือบแม่ก่อนเดี๋ยวมันเหมือนเกือบแม่ก่อนอันนี้ผมเคยเห็นนะกับตัดน้ำพริกเขาเนาะน้ำพริกปัดแล้วก็เทศรสชาติมันเหมือนพักแว่นเนี่ยครับเนี่ยกันอันนี้พักแว่นนั่นจะกรอบอ๋อนี่มันจะกรอบครับมันพลอยมันกรอบอันนี้เจียงไฮมีกว่าหาปะมีมะมีก็หาเอาไปปล่อยแองเล่นนั่นแหละผมมาจากเจียงไฮกับผมเคยเห็นสักเดือนนะพักแบบนี้ฮะปล่อยแองต้องเอาลงบ่อนะครับปามสดหินปลาโอ้ปลากระมากใช่ไหมว่ากินได้เนาะปลาก็ชอบกินว่ะเอาลงอ่างปลาชอบกินพี่น้องเชียงไฮ้ว่าเคยเห็นครับแบบนี้ผมเคยเห็นเนาะมีกว่าแคบมาไอ้เนาะบ่เคยได้เห็นจืดเลยแต่พักแว่นน่ะกินประจําอร่อยกํายําเตาเนาะนี่ก็กํายําเตาน่ะเนี่ยนี่นะครับกํายําเตาเนาะขอบคุณนะครับแน่ผักกินเล็กก็มีผักบุ้งก็มีโอ้ตลาดนี่น่าเดือดนะคุณแม่อุ้ยน่ะมาขายเขียงสักกําเฮ้ยเออแล้วกำลังหาซื้อเขียงอยู่ครับผมไม่เอาเขียงมาจากบ้านกะว่าจะมาเดินตลาดนี้กะว่าจะมาซื้อเขียงที่นี่บ้างง่ายๆมาได้ลาบแล้วเนี่ยได้ลาบละเวลาเมาเวลาบ่ตั้งใจมาซื้อของครบคนเลยครับมันเมินมาเตื่องอย่างเงี้ยครับตลาดนี้มีเสน่ห์มากครับของขายมันเยอะดีพี่น้องดูนะไปเป็นแถวข้างในนึงครับมีโซ่พุ่มเสื้อผ้าอาหารการกินไม้ปงไม้แปลกอ๋อนี่เหรอเด่นมาแล้วครับผลไม้รากไม้ปลาหลงปลาไหลปลาจอมมันน่าเขียงไงเขียงอ่ะมันไม่สวยป่ะทุกคนหรอกมันนิ่มหรอกไม่งามเลยเนาะของซื้อของขายมีทุกอย่างครับของใหม่ของเก่าพี่น้องที่นี่มันอลังการนะครับตลาดนี้วันนี้ขนาดฝนตกนะครับคนก็ยังมาเต็มอยู่กวางก็มีกวางมีอ้อยด้วยในโรงเรียนซื้อโคกให้ลูกคุณช่วยถือกันซื้อโคกอันหนึ่งซื้อสาก2อันไม่ธรรมดานะคนเวลาตำจะทำเหมือนลาบครับโต๊ะโต๊ะเยอะเลยอ่ะโอ้มาดูนี่ก่อนปลาของมือสองครับนี่ไงถังออกซิเจนครับนั่นถังออกซิปั๊มลมก็มีกันชนกระบะมีสายยงสายยางมีนะโอ้ตัวนี้สวยมากเลยครับทุกคนโอ้ตัวใหญ่เนี่ยดูในกล้องมันดูอาจจะตัวเล็กอันนี้ก็ขายตัวตั้งแต่มูลนะครับตัว80บาทครับ80บาท80บาทโอ้ตัวนี้งามขนาดเลยตัวนี้ตัวอะไรครับนี่ตัวนี้100สาวกว้างเป็นไหนกว้างหลับปูนเนี่ยครับเนาะกว้างหลับปูนกว้างหลับปูนกว้างหลับปูนนี่มันโศกไหมโศกเหรอโศกมันโศกจุนกับนี่ปึดเอาขอบคุณจ้านะครับขอบคุณครับกว้างหลับปูนมันโศกโศกครับผมซื้ออย่างก็ได้หลายชื่อกวงหันล้านลาบตะกี้ครับได้เพในปตพี่ใส่ให้อย่างเยอะเลยนะใส่อย่างเยอะเมื่อคืนเราจอดรถนอนที่แรกว่าจะจอดนอนตรงนู้นนะครับย้ายมานอนตรงนี้เมื่อคืนพี่น้องฝนตกแรงมากเมื่อคืนนี่
ขนาดหลับยังต้องได้ตื่นอ่ะขนาดรถเราแดนทั้งคันมันยังได้ยินเสียงแบบฝนมันขนาดมีโซลาร์เซลล์แบบมีข้างบนอีกชั้นนึงเนาะข้างบนอีกชั้นนึงเวลาให้ฝนตกใส่นะมันยังได้ยินเสียงครับเมื่อคืนเนี่ยหนักมากเลยเดี๋ยวเก็บของเราหน่อยลุงพลนี่อ๋อรถลุงเด่นประตูหายอ่ะฮะประตูหายยังอยู่คนละด้านนี่ก็โอ้แต่ว่าลาบคุณยายสุดยอดเมื่อกี้ไปแวะซื้อชุดเครื่องเทศมาเพิ่มหน่อยอันนี้เอาไปติดรถครับเวลาทำอาหารเหนือนะแล้วก็มีชุดเครื่องเทศตัวนี้หอมมากถุง50บาทครับกินเดียวกับพริกลาบของยายคุณยายเลยเอาไว้หลังรถก็ได้มั้งบางอย่างหลังรถเนี่ยครับเปิดท้ายหน่อยโคกเราเนี่ยไว้หลังรถเลยผมมีอย่างโต๊ะประมาณเนาะเมื่อคืนเปิดไงแล้วไม่ได้เปิดฝาท้ายด้วยหรือเปล่าลูกนุ่มพูนของเต็มเปิดอยู่ห้องเรียนเปิดไว้ไงเอาพวกวางตรงนี้กันเลยมันตกแล้วมันก็ลงมาแบบวางก่อนของมันหนักเออวางงั้นก็ได้ได้ไหมคุณคิดว่าจะได้ไหมถ้าไม่ไว้ไว้ใต้เบาะนอนได้อยู่ได้อยู่เออไว้แน่ก็ได้ไว้ตรงใส่ตรงนี้ได้อยู่ป่ะนี่ก็เดี๋ยววันนี้จะไปในต่อก็รอติดตามนะพี่น้องฝนตกหนักมากตอนสายๆมาก็เริ่มมีแสงแดดขึ้นมาหน่อยนะครับรถตู้นอนออนทัวร์มาจอดนอนรูเพื่อที่จะมากินลาบครับเพราะว่าผมมา3ครั้งแล้วมันหมด9โมงนี่หมดแล้วนะนี่ลุงปุ่นเก็บให้แล้วคกนี่จะซื้อไว้บ้านครับเอาไปไว้บ้านสวนเอาไปไว้ตรงภูวิลล่าซื้อพริกซื้อของมันกันมานิดหน่อยซื้อถ้วยแบ่งมันครับเมื่อคืนทําเมนูก่อนหน้าไม่มีถ้วยแบ่งมาซื้อตลาดนี้10บาทแล้วก็ลุงปุ่นก็ซื้อรองเท้าแตะเดี๋ยวก็ซื้อถ้วยแบ่งซื้อมีอาหารไวรุ่นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวชิมดูอาหารไวรุ่นหน่อยลุงพุนอะลุงพุนไปถ่ายให้หน่อยลุงพุนจะกินอันนี้หน่อยหนึ่งเนาะจริงว่าจะไม่ซื้อแล้วนะแต่ลุงพุนบอกอยากกินอ่ะอยากกินอ่ะก็เลยต้องจัดหน่อยหนึ่งอาหารไวรุ่นอีกแล้วอาหารไวรุ่นกินลาบกินซ่ากินเมียงกินข้าวแล้วกินยังโอเมียงกะโอเมียงเนาะเมื่อก่อนนี่มันอาจจะดูไอ้มอสนะน้องชายผมนี่นะมักเมียงครับไม่รู้ว่ามักไม่มักมันกำลังจับมาเนี่ยมันกำลังใส่ปากมันหันมาดูเราถ่ายปุ๊บแล้วกินอายครับอายไม่รู้ผมโทษนี่เขาอายเขากินมันเป็นชามันเป็นใบชาเนี่ยพี่น้องคือเขาคิดว่าคนเฒ่าคนแก่เขาชอบกินคนแก่กินนี่ครับอันนี้เป็นเมียงหวานใส่ขิงว่ะมันใบชาแต่มีขิงด้วยพี่น้องดูนี่อันนี้รสหวานนะครับโอ้ยน้ำลายไหลโอมยังเล่นมากอะอย่างที่เป็นดองดองไอ้เนาะชอบกินอะไรที่ดองดองครับกินหมดเลยผมเอาเลยครับตามสบายครับผมอยากกลับมาอมเนาะครับครับไม่หลังอันนี้ก่อนผมกินกาแฟมาแล้วครับเดี๋ยวถ้ากินเมียงเดี๋ยวมันจะตีหัวกันเนาะก็ท่าก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหนต่อกับลุงพูนก็รอติดตามนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ต้องช่องลุงเด่นลุงพูนแล้วก็ช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นแฟมิลี่พูดถูกมั้ยเนี่ยครัวลุงเด่นแฟมิลี่ครับกินเมี่ยงแล้วฟื้นมากเลยใช่เลยกินลาบกินซ่าแล้วมากินเมี่ยงเข้ากันดีขนาดกินข้าวแล้วกินเมี่ยงไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับบายครับละเลงเทดีวัวลุงเด่นปาแค่เหลือบมาเห็นเป็นตาแซ่ตาหนูยายทันรอตะเกียง